ที่สองเนี่ยท่านย้ำเรื่องการบูรณาการแผนการทำงานทั้งหมดนะครับจะมีแผนการทำงานของตัวเองนะครับก็จะต้องบูรณาการแผนต่างๆได้นะครับผมก็รับท่านยกมาแล้วก็แผนลงไปทุกอย่างนะครับแล้วทุกหมดเนี่ยจะถูกส่งไปที่ปร.ร่วมนะครับปร.แล้วก็รับท่านยกมาแล้วว่าจะรับรุ่นนี้มาแล้วก็ทำให้ด้วยกันนะครับขออนุญาตเป็นไปตามลำดับเลยครับเอาเรื่องแรกก่อนเลยครับนะครับบริหารจัดการเรื่องการดูแลประชาชนในการเข้าเฝ้าได้ระดับบางกลุ่มเป็นต้นไปนะครับเอาเรื่องนี้ก่อนเลยเพราะว่าเป็นที่สนใจของพี่น้องประชาชนก็สนใจสูงนะครับต้องนะครับเรียนท่านประธานที่เคารพครับผมคนตีผมสวัสดิ์ธนกิจรองแม่ทัพที่หนึ่งนะครับนะครับตุลาคมคือวันเสาร์ที่จะเสร็จที่เป็นต้นไปนะครับจากการประสานตั้งแต่ 8:00 นและจะปิดเป็นช่วงๆนะครับโดยในช่วงที่ปิดนั้นก็จะเป็นการพระราชพิธีในส่วนของพระราชวังเองนะครับให้ประชาชนเข้าไปจะมีเวลาเพียงแค่7ชั่วโมงครึ่งต่อวันก็ขออนุญาตเรียนพวกเราทุกคนนะครับวันนี้ฝ่ายเลขานุการของสตส.แล้วก็ฝ่ายอำนวยการของสตส.ก็ได้มีการประชุมหารือกัน เรื่องที่เราหารือกันในวันนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องของการเตรียมการการปฏิบัติเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็เพื่อทำให้งานทุกอย่างเนี่ยเป็นไปอย่างราบรื่นผมขอเรียนทำความเข้าใจก่อนเรื่องของการที่สำนักพระราชวังได้เปิดให้พี่น้องประชาชนเข้าไปถวายบังคมพระบรมศพได้เนี่ยครับตั้งแต่วันที่29ตุลาคมเป็นต้นไปเนี่ยนะครับไม่มีกำหนดนะที่มีข่าวว่าจะทำได้แค่วันที่20มกราคมอะไรเนี่ยนะบัดนี้ณปัจจุบันนี้ไม่มีกำหนดเวลาคือเปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชนได้เข้าไปถวายบังคมได้ตลอดตอนนี้ยังไม่ได้กำหนดระยะเวลาของการสิ้นสุดนะครับอันนี้ประการที่หนึ่งก่อนนะครับประการที่สองเนี่ยตอนนี้สตส.ได้วางแนวทางของการปฏิบัติในช่วงข้างหน้าเนี่ยไว้2ช่วงสำคัญด้วยกันนะครับคือช่วงแรกก่อนวันที่29ตุลาคมถึงวันที่31ตุลาคมซึ่งสตส.ประเมินว่าจะมีประชาชนเป็นจำนวนมากเข้ามาในบริเวณมณฑลพิธีนะครับก็จะปรับการปฏิบัติผมยกตัวอย่างเช่นนะครับการจราจรจะปิดการจราจรเลยนะครับตั้งแต่ถ้าทางพื้นที่จากราชดำเนินไปเนี่ยนะครับพื้นที่หลักเลยจะปิดตั้งแต่หลานหลวงเลยนะครับตั้งแต่7นาฬิกาเป็นต้นไปแล้วก็ทางฝั่งทนเนี่ยปิดที่แยกอรุณอมรินทร์ตั้งแต่7นาฬิกาเป็นต้นไปรอบด้านรอบนอกเนี่ยก็จะปิดตามแยกหลักประเด็นใหญ่ก็คือการที่จะอำนวยความสะดวกให้รถของขสมกรถที่เป็นรถที่เป็นเหมือนรถขนส่งมวลชนนะครับได้เข้าไปในพื้นที่ได้คือปิดเนี่ยคือปิดไม่ให้รถส่วนบุคคลเข้านะครับแต่รถขนส่งมวลชนเนี่ยยังจะให้เข้าไปส่งตามจุดต่างๆทีนี้เราจะปรับจุดการส่งกับการรับให้ห่างกันหน่อยเพื่อทำให้การจราจรเนี่ยสามารถที่จะไหลลื่นได้นะครับสามารถที่จะไหลลื่นได้สามารถที่จะทำให้แก้ปัญหาเมื่อวันที่22ตุลาคมเนี้ยเรามีปัญหาเรื่องการไม่สามารถที่จะนำรถเนี่ยวนออกไปรับที่ต้นทางได้อย่างต่อเนื่องแล้วก็ในเวลาสั้นๆคราวนี้การปิดการจราจรก็ดีการปรับจุดรับส่งประชาชนให้อยู่ห่างเพิ่มออกไปเนี่ยนะครับก็จะทำให้เราสามารถที่จะบริหารจัดการเรื่องของการหมุนรถไปรับพี่น้องประชาชนที่ต้นทางได้ประการที่
สามเนี่ยการจัดประชาชนเข้าไปถวายบังคมนะครับเราก็จะใช้ระบบมีจุดที่มารับบัตรคิวมีจุดพักคอยนะครับแล้วก็ในชั้นต้นเนี้ยประเมินไว้วันละประมาณ 10,000 คนนะวันละประมาณ 10,000 คนอยากเรียนอย่างนี้ครับว่าไม่อยากให้พี่น้องประชาชนเนี่ยเร่งรีบเดินทางมาภายใน29 30 31เนี่ยจะต้องรีบเดินทางมาก่อนนะครับเพราะว่าเราไม่มีระยะเวลาในการปิดนะครับเพราะฉะนั้นยังมีเวลาอีกยาวนานก็อยากให้พวกเราได้ช่วยทยอยกันมานะครับก็จัดการบริหารจัดการกับประชาชนประมาณ 10,000 คนเนี่ยให้ได้สามารถเข้าไปถวายบังคมได้เราจะประเมินสถานการณ์เป็นรายวันแล้วก็จะดูเรื่องของการปรับจำนวนนะครับถ้าสามารถเพิ่มจำนวนได้ก็จะพยายามเพิ่มจำนวนไปอันนี้ก็ขออนุญาตดูความเป็นไปของสถานการณ์ในแต่ละวันก่อนแต่ในชั้นต้นเนี้ยเราพยายามจะบริหารจัดการให้ได้วันละ 10,000 คนนะครับกำหนดเส้นทางการเข้าออกไว้เรียบร้อยแล้วนะครับการปฏิบัติก็จะมีทางเจ้าหน้าที่ได้ดูแลนะครับตั้งแต่ข้างนอกจนกระทั่งเข้าไปในบริเวณพระบรมมหาราชวังขอเรียนเรื่องการดูแลด้านการแพทย์และสุขภาพนะครับจุดบริการก็ยังมีอยู่เหมือนเดิมนะครับจะปรับโดยใช้บทเรียนในวันที่22ตุลาคมจะมีทีมอาสากู้ชีพเดินเท้านะครับเพื่อเข้าไปในพื้นที่จะมีจุดให้บริการในพื้นที่ต่างๆซึ่งในชั้นต้นนี้มีอยู่แล้วประมาณ15จุดด้วยกันเนี่ยก็จะดูแลมีโรงพยาบาลสนามมีการให้บริการยาผมยกตัวอย่างเช่นนะครับเราพบประสบการณ์ว่ามีประชาชนบางคนเนี่ยมีโรคประจำตัวเช่นความดันบ้างเบาหวานบ้างแล้วลืมเอายามาให้รีบไปที่จุดบริการได้จะเป็นที่ตรงกองอำนวยการร่วมก็ได้มียาที่จะให้บริการได้นะเราพบพี่น้องประชาชนจำนวนไม่น้อยเลยมีปัญหาเรื่องโรคลมชักซึ่งเมื่อกี้คุณหมอก็รายงานให้ทราบว่าเป็นเพราะว่ารับยามาไม่เพียงพอนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากเรียนขอความกรุณาจากประชาชนนะครับที่มีโรคประจำตัวก็ดีอะไรก็ดีเนี่ยหนึ่งก็ควรจะต้องรับทานยาตามที่แพทย์บอกไว้ก่อนนะครับแล้วก็ถ้าไม่มีปัญหาเนี่ยต้องรีบมาพบแพทย์เราพร้อมที่จะให้บริการเตรียมการส่งกลับนะครับในกรณีที่มีการป่วยฉุกเฉินนะครับก็จะมีแผนส่งกลับทั้งทางบกแล้วก็ทั้งทางเรือก็ได้รับความกรุณาจากทร.ที่จะพิจารณาจัดท่าเรือสำหรับส่งกลับไปที่โรงพยาบาลทั้งศิริราชแล้วก็วชิรพยาบาลได้นะครับเรื่องอื่นๆที่เป็นจุดบริการนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหารเครื่องดื่มก็ดีอาหารเนี่ยอยากให้เป็นอาหารสำเร็จรูปนะอาหารแห้งหรือจะบริจาคหรือช่วยอาหารสดเพื่อให้โรงครัวที่ตั้งอยู่ไว้ก็ได้แต่ตามจุดบริการต่างๆก็ยินดีนะครับที่จะมีพี่น้องประชาชนบางส่วนอาสานำอาหารมาแจกเองก็ยังยินดีที่อย่างนั้นอยู่นะครับตอนนี้เราจะเพิ่มเรื่องจุดบริการของกระทรวงเนี่ยขอความกรุณาไปแล้วว่าจะให้เพิ่มเรื่องการให้บริการเรื่องยาลมยาหมองร่มอะไรพวกนี้นะครับซึ่งมีความจำเป็นนอกเหนือจากเรื่องของอาหารเรื่องเครื่องดื่มด้วยนะฮะจุดอีกจุดหนึ่งเนี่ยนะครับอยากเรียนเรื่องการคมนาคมทางเรือตั้งแต่วันที่28เนี่ยทางกระทรวงคมนาคมเนี่ยจะลองทดลองเรือนะครับขนาดใหญ่บรรจุ400คนนะครับ
จะวิ่งจากท่าเรือสาทรมายังท่าช้างนะฮะจะทดลองวันที่28เลยว่าขีดความสามารถเป็นอย่างไรนะครับการใช้บริการของประชาชนเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็ตั้งแต่วันที่29ไปเนี่ยก็จะให้บริการเรือโดยสารขนาดใหญ่จุได้400คนจากถ้าเรือสาทรมายังท่าช้างถ้าดูแล้วจุดอื่นสามารถให้บริการได้เพิ่มเติมก็จะลองดูนะครับว่าควรจะปรับในการที่จะให้การบริการมีประสิทธิภาพมากขึ้นได้อย่างไรบ้างนะครับปรับที่จอดรถนะครับตอนนี้คำแนะนำก็คือ8จุดยังใช้ได้เหมือนเดิมนะครับ8จุดที่เคยเรียนชี้แจงไปแล้วขสมกยังให้บริการเหมือนเดิมรถที่มาจากต่างจังหวัดเช่ามาอะไรมาเนี่ยนะครับก็ยังใช้ไปจุดที่เคยให้บริการไว้เหมือนเดิมนะครับทีนี้จะมีปัญหานี่คือช่วงวันที่29 30 31พอวันที่1พฤศจิกายนไปแล้วเนี่ยนะครับก็ทางจะเปิดให้นักท่องเที่ยวเนี่ยได้เข้าไปชมวัดพระแก้วกับพระบรมมหาราชวังได้ตามปกตินะครับเหตุผลก็คือว่าเราก็อยากให้ประเทศเราก็ขับเคลื่อนไปตามปกติได้นะครับก็จะเปิดให้บริการด้านนี้แต่เราก็จะมีแผนในการรองรับนะครับประการแรกก็ได้ให้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็จะจัดแผนในการรองรับการจราจรรถทัวร์200คันโดยประมาณที่เป็นสถิติที่เราพบอยู่นะครับสำหรับทัวร์ที่มาเยี่ยมชมพระที่นั่งอนันตสมาคมเลยไปวัดพระแก้วเลยไปพระบรมมหาราชวังเนี่ยครับมีประมาณ200คันจะปรับก็คือ1คือปรับจุดจอดรถใหม่นะครับก็คือจะปล่อยคนลงที่รัตนโกสินทร์ที่กองสลากเดิมนะครับแล้วก็ปรับบางจุดเนี่ยจะขึ้นอยู่กับสถานการณ์อีกแต่เรื่องที่จอดรถของรถทัวร์200คันของทัวร์ปกติในกรุงเทพเนี่ยนะครับก็จะจัดให้เขาจอดอยู่ที่เขาเคยจอดอยู่เดิมซึ่งอันนี้ทางตำรวจจะไปบริหารแล้วก็แก้ไขปัญหาที่หน้างานในแต่ละวันต่อไปตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายนเป็นต้นไปนะครับทางสตส.ได้ขอให้กระทรวงการท่องเที่ยวนะครับได้ประชุมหารือร่วมกับบริษัททัวร์ร่วมกับสมาคมนำไกด์นะครับร่วมกับผู้บริหารโรงแรมนะครับในกรุงเทพมหานครเพื่อได้ชี้แจงทำความเข้าใจเรื่องของแผนบริหารจัดการเรื่องของการนำเที่ยวปกติเนี่ยนะครับตั้งแต่วันที่1เป็นต้นไปในบริเวณพระบรมมหาราชวังเนี่ยก็ให้ไปได้ไปประชุมชี้แจงถึงแนวทางการปฏิบัตินะครับแล้วก็รับแผนที่ทางกระทรวงโทษทางตำรวจได้เตรียมการจัดการจราจรไว้นะครับสำหรับการพักค้างคืนเนี่ยนะครับทางสนามม้านางเลิ้งก็ยินดีให้บริการเพิ่มเติมที่ตรงสนามม้านางเลิ้งได้นะครับนอกเหนือจากสนามกีฬาเวทนอกเหนือจากบ้านอุ่นใจแล้วเนี่ยก็ที่สนามม้านางเลิ้งนะครับทางกระทรวงทรัพย์ก็จะให้บริการเต็นท์คงรับได้ประมาณสัก200คนนะฮะก็อยากเรียนพวกเราว่าเรื่องทางการเตรียมการในเรื่องของการดูแลนะครับไม่ว่าจะเรื่องการคมนาคมขนส่งด้านการแพทย์ด้านการสาธารณสุขด้านการป้องกันคนหายกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์เนี่ยก็มีเต็นท์ในการให้บริการมีทั้งลิสต์แบนสำหรับติดให้เด็กนะครับในการมีชื่อมีเบอร์โทรศัพท์ผู้ปกครองนะครับมีให้บริการเรื่องของการเตรียมการดูแล
ผู้ปกครองดูแลเด็กนะครับดูแลลูกหลานดูแลผู้สูงอายุอันนี้ก็จะได้เตรียมการไว้นะครับตอนนี้ทางกรรศก็กำลังประชุมรายละเอียดในการปฏิบัติเพิ่มเติมนะครับเพื่อให้เป็นหลักประกันว่าในช่วงวันที่29ถึง31ตุลาคมนี้สามารถที่จะปฏิบัติตามแผนที่ได้วางไว้นะครับทางสตส.จะประชุมกันในวันที่30ตุลาคมวันอาทิตย์ที่30ตุลาคมเวลา 9:00 น.นะครับเพื่อประเมินสถานการณ์ของวันที่29แล้วก็เพื่อดูซิว่าเราควรจะทบทวนการปฏิบัติอย่างไรบ้างมีอีกประเด็นนะฮะโทษฮะเรื่องของถ้าพวกเราจำได้วันที่22ตุลาคมเนี้ยเรามีปัญหาตอนงานเลิกแล้วประชาชนออกพร้อมๆกันนะครับทางตำรวจก็รับไปแล้วครับเขาจะทำให้เกิดการกระจายของคนเนี่ยออกในพื้นที่กว้างขึ้นแล้วการปิดการจราจรตั้งแต่7นาฬิกาเป็นต้นไปเนี่ยก็เชื่อว่าจะเป็นวิธีการบริหารจัดการนะครับในการทำให้คนออกนอกพื้นที่ได้แล้วเมื่อคนทยอยออกแล้วเนี่ยเขาก็จะเริ่มปรับการจราจรเพื่อดึงให้รถเนี่ยสามารถที่จะเข้ามารับคนได้ดีขึ้นสะดวกขึ้นนะครับเพราะนั้นประเด็นเรื่องของการไม่ไหลลื่นของประชาชนเมื่องานเสร็จแล้วหรือเมื่อกลุ่มใหญ่ๆหรือทั้งกลุ่มต้องการจะกลับบ้านในเวลาที่ใกล้เคียงกันเนี่ยก็ทางตำรวจก็รับที่จะไปบริหารจัดการเรื่องทำให้มีการไหลของการเดินทางของประชาชนได้สะดวกมากขึ้นนะครับก็สาระสำคัญของการประชุมในวันนี้ก็มีเท่านี้นะครับ1เตรียมแผน2ระยะด้วยกันคือ29 30 31ตุลา1ระยะแผนที่2เนี่ยคือตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายนเป็นต้นไปดูให้ครบทุกมิติทั้งเรื่องการคมนาคมขนส่งเรื่องของการแพทย์การสาธารณสุขดูเรื่องของการอำนวยความสะดวกต่างๆที่พักอาหารเครื่องดื่มนะครับเรื่องคนหลงคนพัดหลงนะครับเรื่องจุดบริการก็จะดูให้ครบทุกมิติประเด็นสุดท้ายก็ฝากเรียนอีกครั้งหนึ่งนะครับว่า อยากให้ประชาชนเนี่ยได้ทยอยนะครับทยอยกันมามีเวลานะครับที่จะมาถวายบังคมมีเวลาที่จะเข้ามากราบสักการะนะครับยังมีเวลาอยู่อีกนานนะเพราะฉะนั้นก็ค่อยๆทยอยมานะครับเราก็จะปรับการบริหารจัดการเรื่องนี้ให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ต่อไปนะครับขอบคุณครับ